หลายชั่วโมงแล้วที่แม่ช้างตัวนี้ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในลำธารเจ้าหน้าที่พยายามต้อนมันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแต่แม่ช้างไม่ยอมขยับทุกความเคลื่อนไหวหมายถึงความเจ็บปวดที่แล่นซ่านไปทั่วร่างกายมันยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนสิ้นใจนี่คือรัฐเกระรัฐทางตอนใต้ของอินเดียบ้านของช้างป่ามากกว่า 6,000 ตัวแต่มันไม่เคยเป็นบ้านที่ปลอดภัยแม่ช้างตัวนี้กินสับปะรดที่มีลูกระเบิดเข้าไปแรงระเบิดทำให้ช่องปากและอวัยวะภายในกระจุยกระจายและมันต้องตายอย่างทรมานWhenever our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time, the animal was then it was lying down. So it's in the whole day it was not feeding. วิธีสังหารอันโหดเหี้ยมประกอบกับการที่แม่ช้างกำลังตั้งท้องจุดประกายให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ปัญหาระหว่างคนกับช้างในอินเดียเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานรายงานจาก The New Indian Express ช่วง5ปีที่ผ่านมาในรัฐเกระมีช้างป่าถูกสังหารไปแล้วอย่างน้อย533ตัวจากลูกกระสุนรั้วไฟฟ้าและยาพิษเป็นวิธีการที่ชาวบ้านใช้จัดการกับช้างที่บุกรุกเข้ามากินผลผลิตช้างคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองภาพความตายของช้างคือโศกนาฏกรรมเสียงกลองดังระรัวปลุกเร้าให้ผู้คนโยกย้ายรูปปั้นขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแวดล้อมด้วยผู้ศรัทธาที่ออกมากันอย่างเนืองแน่นเต็มท้องถนนนี่คือบรรยากาศของคเนศจตุรถีเทศกาลบูชาพระพิคเนศที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปีรูปปั้นถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามก่อนที่จะถูกนำลงไปแช่น้ำส่วนหนึ่งของความเชื่อที่นิยมปฏิบัติกันในเทศกาลIt's supposed to Garet festival means supposed to mean happiness, family gathering, and all good wishes and blessings. So we are lucky here. So the goal now is people come together, worship, and they pray for their prosperity and good health for the year to come.พระพิคเนศคือเทพประจำบ้านของชาวอินเดียรูปปั้นที่มีเศียรเป็นช้างนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในฐานะเทพที่นำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองและแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อเทพองค์นี้สะท้อนว่าอินเดียคือชาติที่นับถือช้างมาแต่โบราณกาลช้างคือสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียไม่น้อยไปกว่าวัวในบางพื้นที่ชาวอินเดียยังคงทำพิธีกรรมบูชาช้างหรือพิธีฝังศพช้างแต่ข่าวการสังหารช้างป่าที่ปรากฏบ่อยครั้งบ่งชี้ว่าสำหรับเกษตรกรแล้วพวกเขาบูชารูปปั้นช้างมากกว่าช้างจริงๆประกอบกับการที่มีกฎหมายอนุญาตให้เกษตรกรสามารถสังหารสัตว์ป่าที่บุกรุกทำลายพืชผลได้ส่งผลให้มีช้างป่าจำนวนมากถูกฆ่าทั้งที่ในที่จริงแล้วในทางกฎหมายการอนุญาตนี้ไม่รวมสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างช้างความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและช้างป่าเป็นผลมาจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรที่รุกล้ำเข้าไปในผืนป่าเมื่อผืนป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของช้างป่าเหล่านี้หดหายไปนั่นหมายถึงการหายไปของแหล่งอาหารด้วยส่งผลให้ช้างป่าต้องออกมาหาแหล่งอาหารใหม่ตามเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านเกษตรกรชาวอินเดียเหล่านี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนการที่ช้างป่าบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆแต่คือวิกฤตಇದು ಆಗಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತಿಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನೀ คือเสียงจากชาวบ้านที่สูญเสียญาติพี่น้องไปจากการบุกรุกของช้างป่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2017ที่ไร่กาแฟแห่งหนึ่งของรัฐกรณาคตะทางตอนใต้ผู้เสียชีวิตในวันนั้นมี2รายหนึ่งในนั้นคือพี่ชายของกีริสหลังเหตุการณ์สงบช้างตัวดังกล่าวถูกจับมาที่ค่ายแห่งนี้ที่ภายในมีช้างอีกกว่า30ตัวทั้งหมดมีประวัติบุกรุกและเหยียบคนตายและขณะนี้พวกมันกำลังถูกฝึกให้เชื่อง These elephants are really problematic elephant killed human beings killed several human beings all are dangerous elephant so for that for the avoid the human and elephant conflict we are capturing and bringing here
หลังการฝึกช้างป่าเหล่านี้ถูกกักขังพวกมันคือสัตว์ป่าแต่ไร้อิสระเสรีดูเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้คิดว่าดีกว่าปล่อยให้พวกมันถูกฆ่าจากเกษตรกรที่โกรธเกรี้ยวอย่างไรก็ตามบางรัฐมีความพยายามแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่านี้ทมินนาดูรัฐที่อยู่ใต้สุดของประเทศที่นี่เป็นอีกรัฐหนึ่งที่ชาวบ้านประสบปัญหาจากช้างป่าแต่ด้วยความช่วยเหลือของนักอนุรักษ์พวกเขาช่วยให้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยพึ่งพาเทคโนโลยีร่องรอยจากการบุกรุกยังคงหลงเหลือไม่เพียงพืชผลที่ได้รับความเสียหายแต่ยังรวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยเนื่องจากไร่ชาแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางผ่านของโขลงช้างแต่ในการบุกรุกครั้งหน้าชาวบ้านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าหลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างระบบติดตามช้างเพื่อให้ทราบว่าโขลงของพวกมันกำลังเดินทางไปที่ไหนหากเข้าใกล้ไร่ของชาวบ้านในระยะ2กิโลเมตรเกษตรกรเหล่านี้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่พวกเขาจะได้หลบขึ้นหลังคาก่อนช้างมา Lack of information was the key reason why people lost their lives. So far in the past 14 years there have been about 41 people who've lost their lives to elephants. Of which if you see there are about 35 people did not know where elephants were. அதே மாதிரி அவங்களுக்குமே எலிஃபண்ட் வந்தா ஒன்னு நம்மள டிஸ்டர்ப பண்ணாது அப்படிங்கற அளவுக்கு அவங்க வந்து நல்லா எஜுகேட் ஆயிட்டாங்க. எலிஃபண்ட் வந்தா அதை டிஸ்டர்ப பண்ணக்கூடாது டிஸ்டர்ப பண்ணாதான் அது இன்னொரு இடத்துல போய் அட்டாக் பண்ணும் วิธีนี้อาจไม่ช่วยปกป้องผลผลิตแต่อย่างน้อยก็ช่วยรักษาชีวิตของชาวบ้านไว้และตราบใดที่ผู้คนยังคงรุกล้ำผืนป่าปัญหาก็ยากจะแก้ไขไร่ชาเล็กๆแห่งนี้อาจคือโมเดลที่พอช่วยให้เกษตรกรทั่วอินเดียตระหนักได้ว่าคนก็สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้มากกว่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมว่าปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนบุกรุกบ้านของช้างก่อนตั้งแต่แรกThank you.